นานาชาติแห่ถอนทองคำที่ฝากไว้กับสหรัฐและอังกฤษผวาถูกชักดาบขณะที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ล้มนายกลาออกไม่รับผู้ลี้ภัยยูเครนเพิ่มจากผลพวงจากการคว่ำบาตรทำให้ธนาคารล้มละลายอย่างโดมิโนทั้งพลังงานและสินค้ารัสเซียซึ่งราคาแพงขึ้นหลายเท่าส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อสหรัฐสูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางหรือว่าเฟดทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายระรอกโดยเมื่อวันที่26เมษายน2566บอดดิตเวิลด์อัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าจากเดิม 0.5% เป็น 5.0% ในเวลาไม่กี่เดือนนั้นส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลที่ธนาคารสหรัฐและธนาคารทั่วโลกถือไว้ด้อยมูลค่าลงจนเกิดการขาดทุนหุ้นธนาคารตกผู้ฝากเงินแห่ถอนจนธนาคารไฟแนนซ์ล้มไป4แห่งส่วนแคนาดามีเหตุพิลึกเมื่อตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ส่งออกทางอากาศซึ่งบรรทุกทองคำและสิ่งของมีค่าอื่นๆมีมูลค่ากว่า 14.8 ล้านดอลลาร์หรือ479ล้านบาทถูกขโมยหายวับออกไปจากสนามบินเพียนซานในโตรอนโตตำรวจไม่ยอมเปิดเผยว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินมหาศาลที่ถูกขโมยไปง่ายๆแบบนี้สวิตเซอร์แลนด์ที่อายัดชักดาบเงินฝากรัสเซียลูกค้ารายอื่นก็กลัวโดนเช่นกันจึงแห่ระดมถอนเงินฝากบ้างธุรกิจธนาคารที่ลือชื่อระบือโลกกว่า160ปีล้มต้องเซ้งต่อกิจการอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเงินฝากก็หายไปโดยแคนาดาก็คว่ำบาตรรัสเซียทองคำและของมีค่ามหาศาลในตู้สินค้าของบุคคลนิรนามก็หายวับไปอีกล่าสุดวันที่11กรกฎาคม2566บอดดิตเวิลด์อัปเดตก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ของบรรดาประเทศที่คว่ำบาตรรัสเซียอีกครั้งว่าสื่อรอยเตอร์รายงานว่าหลังจากฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ทำสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนได้บังคับคว่ำบาตรฝ่ายเดียวรวมทั้งอายัดทักดาบทองคำและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศธนาคารกลางรัสเซียประมาณ 50% มีมูลค่าราว 640,000 ล้านดอลลาร์ต่อมาก็เกิดการขาดความเชื่อมั่นต่อภาคการธนาคารทำให้ชาติพันธมิตรรัสเซียทั่วโลกแห่กันถอนเงินฝากจนเกิดวิกฤตธนาคารล้มเป็นโดมิโนในสหรัฐสวิตเซอร์แลนด์เกิดวิกฤตการเงินใหญ่ปัญหายังไม่จบเมื่อประเทศต่างๆจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังขอคืนทองคำที่ฝากไว้กับชาติตะวันตกแล้วส่งกลับคืนสู่ประเทศตนเองเพื่อป้องกันถูกปล้นเช่นเดียวกันกับรัสเซียความกังวลด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์บวกกับโอกาสตลาดเกิดใหม่ของกลุ่มบริกที่นำโดยสหรัฐจีนการขยายตัวของหนี้สินรัฐบาลสหรัฐทำให้นานาชาติกลัวถูกชักดาบเงินฝากหลายประเทศจึงเลิกใช้เงินดอลลาร์ในการทำการค้าไปแล้วปี2020ก่อนสงครามยูเครนธนาคารกลางและกองทุนความมั่นคงแห่งชาติต่างๆมองว่าการเก็บทองคำมีความน่าสนใจ 50% แต่ตอนนี้ชาติส่วนใหญ่เกือบ 60% มองว่าทองคำมีความน่าสนใจมากกว่า 68% จึงมีการขอคืนทองคำที่ฝากไว้กับชาติตะวันตกเช่นสหรัฐสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์และอื่นๆผลกลับไปเก็บสำรองไว้ในชาติของตนเองแบบรัสเซียจีนเพื่อค้ำประกันค่าเงินความวุ่นวายทางการเมืองในยุโรปยังขยายตัวเมื่อนายกรัฐมนตรีมาร์ครูทผู้นำของเนเธอร์แลนด์และคณะรัฐมนตรีลาออกทั้งหมดเพราะไม่สามารถที่จะตกลงกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ในปมนโยบายผู้ลี้ภัยเข้าประเทศเนื่องจากพรรคของนายรูทต้องการที่จะจำกัดจำนวนผู้อพยพลี้ภัยที่จะเข้าสู่เนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะไม่อยากได้ผู้อพยพชาวยูเครนจำนวนมากแต่พรรคร่วมรัฐบาลผสมอีก2พรรคต้องการรับผู้ลี้ภัยเพิ่มอีกเมื่อขัดแย้งกันรัฐบาลจึงล่มเยอรมนีห้าวสร้างโรงงานผลิตอาวุธและซ่อมรถถังใต้ดินในยูเครนไม่รอสายตารัสเซียจ่อส่งระเบิดแรงสูงฝังกลบทั้งโรงงานจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่เยอรมนีได้มีการส่งรถถังและเพิดไปให้ยูเครนซึ่งไม่ถึงสัปดาห์ต่อมารถถังดังกล่าวก็ถูกกองทัพรัสเซียทำลายเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากยังไม่มีสถานที่ในการซ่อมซึ่งต่อมาเยอรมนีและโปแลนด์ก็มีการพูดคุยหารือถึงการสร้างโรงซ่อมรถถังซึ่งก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ล่าสุดเมื่อวานนี้11กรกฎาคม2566 Bogdit World Update ได้มีการโพสต์ข้อความว่าบริษัท Rheinmetall ของเยอรมนีประกาศตั้งโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในยูเครนโดยงานก่อสร้างเริ่มมานานกว่า1เดือนแล้วใกล้กับหมู่บ้านเชอร์โนติชอฟในแคว้นคาเพนเทียใกล้กับโรมาเนียมีรถบรรทุกหินก้อนกรวด
รถดันดินเครื่องผสมคอนกรีตและอุปกรณ์อื่นๆเป็นโครงสร้างใต้ดินเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียมีทหารต่างชาติพร้อมอาวุธอารักขาห้ามคนท้องถิ่นเข้าใกล้ที่ต้องไกลกับชายแดนโรมาเนียเพราะเป็นชาตินาโตที่เคยร่วมในสงครามโลกครั้งที่2แต่พ่ายแพ้สหภาพโซเวียตเช่นกันและใช้เป็นเส้นทางผ่านโลจิสติกช่วงแรกโรงงานจะยังไม่ผลิตอาวุธแต่จะเน้นในการซ่อมรถถังและยางเกราะเยอรมันที่ถูกกองทัพรัสเซียทำลายพังที่ผ่านมาก่อนการประชุมสุดยอดนาโตที่ลิทัวเนียการบุกหาเรื่องจากกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตไม่มีความคืบหน้าใดเลยพบแต่ซากรถถังและเพิร์ทเยอรมนีและยางเกราะแบรี่สหรัฐรถกวาดทุ่นระเบิดรุ่นต่างๆโดยกองทัพรัสเซียสวนลูกยาวพังเป็นเศษเหล็กเกลื่อนทุกวันสภาพเกินกว่าจะซ่อมคืนที่ผ่านมาโดรนพีชีพเกรัน2รัสเซียยังคงถูกปล่อยฝูงมาอัลวาดระเบิดทำลายท่าเรือออเดซาที่เตรียมจะขนธัญพืชยูเครนเมืองคาราซอนเมืองหลวงกรุงเคียฟภาคเหนือแคว้นซูมีภาคตะวันออกแคว้นคาคิฟและอีกหลายๆแคว้นมีรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจัดการประชุมร่วมกับนายบริโกชินหัวหน้านักรบวากเนอร์และผู้บริหารระดับสูงฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการทหารราว35คนในกรุงมอสโกการประชุมใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงประมาณการดำเนินการของวากเนอร์ที่แนวหน้าเพื่อสนับสนุนทางทหารอย่างแข็งขันและต่อสู้เพื่อมาตุภูมิต่อไปด้วยหัวหน้าพริโกชินและรองหัวหน้าวากเนอร์ลงนามในเอกสารคำคมปลุกชาวรัสเซียสนับสนุนปูตินวิเคราะห์ว่าขณะนี้มีทหารต่างชาติเหลือรอดในยูเครนแค่ราว 2,100 นายหลังจากประชุมผู้นำนาโตที่ลิทัวเนียมีสัญญาณที่จะยกระดับสต็อกจำนวนทหารนาโตเพิ่มขึ้นคาดว่าฝ่ายสัมพันธมิตรโดยฝรั่งเศสเยอรมนีโปแลนด์และเกาหลีใต้จะเข้าสู่สงครามเต็มตัวส่งเครื่องบินรบรุ่นเก่าเฮลิคอปเตอร์ขีปนาวุธระยะไกลขึ้นรถถังเคลื่อนเข้ายูเครนปะทะหนักกับนักรบวากเนอร์เบลารุสเชเชนรัสเซียช่วงเริ่มต้นที่ผ่านมาก็คล้ายลักษณะนี้คือยกระดับอาวุธต่อกันรุนแรงขึ้นคาดว่าอีกไม่นานทางกองทัพรัสเซียจะงัดอาวุธได้แรงบางอย่างที่ถล่มแต่ละลูกสามารถทำลายชีวิตตรงข้ามได้ครั้งละ 1,000 นายเหมือนคราวที่ลงที่เมืองลวิฟวันก่อนจะเห็นได้การใช้อาวุธที่รุนแรงน่าสะพรึงขึ้นเรื่อยๆจนใกล้เคียงกับอาวุธนิวเคลียร์นับแต่นี้จำนวนทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจะยุบวาบลงคราวละมากๆทั่วแนวหลังของยูเครนที่น่าจับตาคือระเบิด FAB 5000 FAB 9000ที่อนุภาพฟ้าแฝดระเบิดนิวเคลียร์จะลงถล่มปิดปากถ้ำฝังโรงงานอาวุธใต้ดินพร้อมทหารเยอรมนีฟินแลนด์วุ่นอีกประชาชนลุกฮือค้านการขนส่งและจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของนาโต้ในประเทศวันถูกรัสเซียเอาคืนถล่มชายแดนจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ฟินแลนด์เริ่มสร้างรั้วความยาว200กิโลเมตรบริเวณชายแดนติดกับรัสเซียเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งนี้หน่วยพิทักษ์ชายแดนของฟินแลนด์ระบุว่าตัวรั้วจะต้องมีความสูง3เมตรและมีลวดหนามติดตั้งอยู่ด้านบนของรั้วโดยฟินแลนด์เป็นชาติสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีพรมแดนร่วมกับรัสเซียยาวที่สุดในภูมิภาคกว่า 1,340 กิโลเมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประเทศสมาชิกกลุ่มนาโต้และชาติตะวันตกทั้งหมดล่าสุดวันนี้12กรกฎาคม66สำนักข่าว RT ได้รายงานว่าชาวฟินส่วนใหญ่ไม่ต้องการนิวเคลียร์ของนาโต้ประชากรไม่ถึงครึ่งสนับสนุนการจัดตั้งฐานทัพถาวรของนาโต้แม้ประเทศจะเข้าร่วมกลุ่มนาโต้แล้วก็ตามประชากรฟินแลนด์ส่วนใหญ่คัดค้านการขนส่งและจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของนาโต้ในประเทศแม้จะเข้าร่วมกลุ่มนาโต้เมื่อปีที่แล้วตามผลสำรวจของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิมากกว่า3ใน4หรือ 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามคัดค้านการจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ในฟินแลนด์ซึ่งเป็นที่ที่ผิดกฎหมายในขณะที่มีเพียง 14% เท่านั้นที่สนับสนุนแม้แต่การขนส่งคลังแสงนิวเคลียร์ของนาโต้ผ่านดินแดนฟินแลนด์ก็ยังถูกคัดค้านโดย 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีเพียง 27% ที่สนับสนุนฟินแลนด์ได้รับการคุ้มครองโดยร่มนิวเคลียร์ของนาโต้แต่ความรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้รวมถึงความเต็มใจที่จะขนส่งอาวุธที่นี่ฮันนาวาสศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิหนึ่งในนักวิจัยที่ดำเนินการสำรวจกล่าวกับโฆษก
เยลของฟินแลนด์นี่อาจจะเป็นภาพสะท้อนของความคิดและเหนือสิ่งอื่นใดมันบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของฟินแลนด์ในการปลดอาวุธนิวเคลียร์เธอกล่าวเสริมประชากรเกือบจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงจากแนวคิดเรื่องฐานทัพถาวรของนาโต้ในฟินแลนด์ที่มีทหารที่ไม่ใช่ฟินแลนด์โดยมี 43% คัดค้านแนวคิดนี้และ 46% สนับสนุนอย่างไรก็ตามผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของสาธารณชนในการเป็นสมาชิกของพันธมิตรด้วย 81% เห็นด้วยและเพียง 11% ไม่เห็นด้วยประเทศสมาชิกนาโต้โดยเฉลี่ยสามารถรองรับได้เพียง 72% ในหมู่ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้สูงกว่าและมีการศึกษาสูงกว่าโดยทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นสมาชิกของนาโต้การเข้าร่วมทางการเมืองของพวกสายกลางยังเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกลุ่มที่แข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองไปทางซ้ายและขวามีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยมากกว่ามหาวิทยาลัยเฮลซิงกิดำเนินการสำรวจเมื่อเดือนที่แล้วโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเตอร์กูและมหาวิทยาลัยอัลบูอะคาเดมีในหมู่ชาวฟิน 2,877 คนที่มีอายุระหว่าง 15-79 ปีอดีตนายกรัฐมนตรีซันนามารินซึ่งละทิ้งความเป็นกลางของฟินแลนด์มาหลายทศวรรษเพื่อสมัครเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อปีที่แล้วปฏิเสธที่จะวางเงื่อนไขเบื้องต้นใดๆในการเข้าร่วมเช่นปฏิเสธที่จะเป็นที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์ของพันธมิตรหรือเป็นเจ้าภาพฐานประเทศนี้กลายเป็นสมาชิกลำดับที่31ของนาโต้อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนรัสเซียซึ่งมีพรมแดนร่วมกันกับฟินแลนด์ยาว 1,300 กิโลเมตรประณามการที่เพื่อนบ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซียด้วยกล่าวหาเฮลซิงกิว่าจงใจทำลายความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ร่วมกันมาอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศมอสโกประกาศว่าสถานกงสุลใหญ่ของฟินแลนด์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะปิดทำการและขับไล่นักการทูต9คนเพื่อตอบโต้รัฐบาลสหภาพยุโรปทยอยล้มละเนระนาดสหรัฐแพ้ซ้ำเลือกตั้งประธานาธิบดีอุซเบกิสถานผู้นำโปรรัสเซียชนะปูตินรีบต่อสายขุยทันทีจากผลพวงจากการคว่ำบาตรทำให้ธนาคารล้มละลายอย่างโดมิโนทั้งพลังงานและสินค้ารัสเซียซึ่งราคาแพงขึ้นหลายเท่าส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อสหรัฐสูงขึ้นทำให้ธนาคารกลางหรือว่าเฟดทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายระลอกทั้งนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามที่ชาติพันธมิตรรัสเซียโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องเฝ้าจับตาซึ่งบล็อกดิทบรออัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความไว้เมื่อวันที่11กรกฎาคม2566ถึงเหตุการณ์ในอุซเบกิสถานว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาอุซเบกิสถานมีการเลือกตั้งใหญ่กกต.นับคะแนนแล้วประกาศให้นายชับคัสมีชิโยเยฟที่เป็นโปรรัสเซียได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำอีกครั้งโดยได้รับคะแนนเสียงถล่มทลายมากถึง 87.05% มีชัยชนะเหนือหัวหน้าพรรคที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยโปรตะวันตกอีก3พรรคที่ได้คะแนน 4.43% 4.02% และ 3.74% ตามลำดับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อสายแสดงความยินดีและส่งสารแสดงความมั่นใจว่าทั้ง2ประเทศจะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แคนดิเดตผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในปลายปีหน้า2567ประกาศหาเสียงให้คำมั่นว่าจะยุติสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงงดให้กู้ยืมอาวุธแล้วนำเงินมาดูแลชาวอเมริกันส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐประกาศหาเสียงข่มว่าสามารถยุติสงครามยูเครนได้ภายใน5นาทีด้วยการยอมยกดินแดนยูเครนทั้งหมดให้กับรัสเซียสร้างความหัวร้อนให้กับผู้นำยูเครนอย่างมากวิเคราะห์ว่าเริ่มเห็นสัญญาณนานาชาติหวาดระแวงการเกิดความแตกแยกไม่เป็นเอกภาพในสหภาพยุโรปและฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและความวุ่นวายทางสังคมการประท้วงและการก่อจลาจลภายในประเทศชาติที่ส่งอาวุธให้ยูเครนกู้ยืมทำสงครามอาวุธเหล่านี้กับกระตุ้นความรุนแรงสงครามยูเครนเพิ่มอัตราเร่งผู้อพยพลี้ภัยทะลักเข้าสู่ยุโรปจำนวนหลายล้านคนแต่สหรัฐปฏิเสธรับผู้อพยพชาวยูเครนเหล่านี้ตั้งแต่ปี2565รัฐบาลในสหภาพยุโรปที่โปรสหรัฐทยอยล่มเก้าอี้หักไปแล้วเกือบ 50% ความเจริญทางเศรษฐกิจ GDP ถดถอยส่วนรัฐบาลที่โปรัสเซียกลับมีชัยชนะในการเลือกตั้งต่อเนื่องจากสมัยเดิมและเศรษฐกิจ GDP ขยายตัวปัญหาใหญ่คือทองคำที่นานาชาติขอทวงคืนให้ส่งกลับจากสหรัฐ
สหรัฐจะยอมคืนให้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาบ่ายเบียงให้มาแต่ตัวเลขทางบัญชีแต่ไม่ยอมคืนทองคำจริงๆให้กระทรวงการคลังไทยสมัยยุคนายปรีดีฝากสหรัฐไว้จำนวน1ล้านออนซ์หรือ 31,104 กิโลกรัมหรือ31ตันจนป่านนี้ไทยทวงผ่านไปเกือบ90ปีก็ยังไม่ได้คืนทองคำในคลังสำรองของสหรัฐที่อ้างว่ามากที่สุดในโลกกว่า 8,000 ตันนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่น่าจะเป็นทองคำสำรองของประเทศต่างๆที่เคยฝากไว้แล้วสหรัฐก็ส่งมอบเอกสารตัวเลขทางบัญชีไปให้เจ้าของส่วนเจ้าตัวก็เอาไปนอนกอดฝันหวานแทนทองคำจริงแน่นอน